หมดเวลามาเรื่องนี้รวบแก๊งทวงหนี้โหดน้องไบร์ทจับได้ทันควันค่ะนี่เห็นไหมเปลี่ยนอารมณ์กันอย่างฉับไวเลยไม่เอาแล้วเมื่อกี้ที่ทิ้งค้างเอาไว้ในเรื่องเล่าเช้านี้แม่ค้าขายไข่เจียวซึ่งเป็นคุณยายอายุ75แล้วนะคะขายไข่เจียวอยู่ที่นนทบุรีคุณยายสุขหรือนางสุภัตราไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักบางใหญ่บอกมีผู้ชาย2คนขับกระบะสีขาวมาจอดหน้าบ้านมาทวงเงินแล้วใช้โทรศัพท์มือถือตบเข้าไปที่หน้าคุณยายอย่างแรง1ครั้งจนฟกช้ำแล้วคุณยายซึ่งอายุ75เนี่ยค่ะโดนกระชากเสื้อจนล้มลงแล้วชาย2คนนี้มาพังข้าวของในร้านเละเทะถมน้ำลายใส่กับข้าวที่คุณยายวางขายหน้าร้านแล้วก็ขู่ว่าเปิดร้านเมื่อไหร่ก็จะมาพังร้านอีกนี่แต่ภาพไม่เห็นใช่ไหมวงจรปิดเนี่ยเห็นแค่ว่ากระบะคันสีขาวมาจอดหน้าร้านแล้วผู้ชาย2คนเดินเข้าไปในร้านแต่ไม่เห็นเหตุการณ์นี่ไงเขาก็เลยปฏิเสธทำร้ายร่างกายคุณยายยายสุขอายุ75แม่ค้าขายข้าวไข่เจียวบอกว่ายังไงบอกว่าไปกู้นอกระบบมา 5,000 ค่ะส่งดอกแบบดอกลอยอ่ะวันละ100ไม่รวมเงินต้นแล้วส่งดอกมาทุกวันเลยค่ะตลอดหลายเดือนจนกระทั่งช่วงพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วอ่ะรัฐบาลมีโครงการลงทะเบียนนี่นอกระบบใช่ไหมคะก็เลยไปลงทะเบียนแล้วนัดเจ้าหนี้ไปศูนย์ดำรงธรรมใช่ไหมขอให้ช่วยยกเลิกดอกเบี้ยให้หน่อยอะค่ะคุณยายจะขอจ่ายเฉพาะเงินต้น 5,000 เพราะว่าที่จ่ายมาทุกวันวันละ100รวมแล้วมัน 20,000 แล้วว่าแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมมาตกลงด้วยค่ะแล้วก็ไม่เข้ามาเก็บเงินคุณยายเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเหมือนเก็บความรู้สึกเอาไว้ที่ไปแจ้งทางการลงทะเบียนแก้หนี้หรอเออคุณยายก็เลยไม่ได้ส่งดอกเบี้ยอีกเลยเพราะคิดว่าเออเขาก็คงเลิกลากันไปแล้วมั้งเพราะเราก็จ่ายไป 20,000 กว่าแล้วเงินต้นมัน 5,000 นะคะจนกระทั่ง7พฤษภาคมผู้ชาย2คนขับรถมาจอดหน้าร้านแล้วบอกว่าเป็นเจ้าของเงินที่คุณยายกู้ไปแล้วก็เข้ามาทำร้ายและทำลายข้าวของในร้านค่ะคือไข่เจียวกระจายอ่ะพูดง่ายๆแล้วถมน้ำลายใส่ของที่คุณยายขายด้วยอ่ะเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการภูธรภาคหนึ่งพลตรีโทจิรสันต์แก้วแสงเอกพร้อมดับนายอำเภอหญิงของบางใหญ่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ตัวนายกมลแพทย์อายุ35เสื้อสีน้ำเงินแล้วนายจำนงเสื้อสีขาวอายุ24ตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายร่วมประกอบธุรกิจให้สินเชื่อกับบุคคลภายใต้กำกับทางการค้าโดยปกติโดยไม่รับอนุญาตเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กำหนดพร้อมของการเป็นรถกระบะตามที่ปรากฏในวงจรปิดโดยผู้จัดการภูธรภาคหนึ่งบอกว่าเป็นการยืมเงินตั้งแต่ปี66แล้วนะโดยยืมจากนายก้องหรือนายกมลแพทย์นี่อายุ35เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของเงินวันเกิดเหตุมีนายจำนงอายุ24ร่วมกันก่อเหตุทวงเงินจากยายสุขทั้ง2ให้การรับสารภาพว่าเอาเงินมาปล่อยกู้จริงเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากำหนดจริงแต่เรื่องทำร้ายร่างกายให้การภาคเศษคือยอมรับว่าถมน้ำลายจริงแต่ไม่ได้โดนหน้าคุณยายฮะถมน้ำลายจริงแต่ไม่ได้โดนหน้าคุณยายถุยไงเหรออืออ่ะขณะที่นายกมลแพทย์อ้างว่ามีเงินทุนฉบับการปล่อยกู้ 30,000 ปล่อยกู้แค่3รายฉันไม่ใช่เจ้าหนี้นอกระบบรายใหญ่แต่ประการใดซึ่ง2คนน่ะตามเงินคืนได้หมดแล้วมีแต่ยายนี่แหละที่ยังให้เงินไม่ครบค่ะซึ่งพยานหลักฐานในขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถพูดพาดพิงถึงผู้ต้องหาได้นะคะว่าตกลงมีการตระเวนปล่อยกู้ในพื้นที่หรือเปล่าเมื่อวานที่ดำเนินคดีกันก็เลยเป็นข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายอะค่ะแล้วก็ข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดอ้าวและที่สำคัญเห็นว่ายอมยกให้แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยสรุปแล้วอะค่ะคือหลายฝ่ายเลยค่ะคุยกันมีปลัดจังหวัดมีคนแม่ค้าใจดีจะเอาเงินหมื่นเข้ามาช่วยเลยนะใช่ค่ะใช่แต่ว่าตอนที่จับได้เนี่ยทางปลัดจังหวัดก็ได้เข้าไปคุยกับทางผู้ต้องหาก็ยกหนี้ให้คุณยายแล้วทีนี้เมื่อวานเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีแม่ค้าที่รู้ข่าวแล้วสงสารคุณยายชื่อคุณจันทราอายุ53เธอมากับเพื่อนสนิทแล้วโอนเงินหมื่นหนึ่งให้คุณยายค่ะตอนแรกบอกว่าจะปลดหนี้ให้คุณยายไม่เคยรู้จักคุณยายมาก่อนนะคะแต่เป็นลูกค้าประจำที่ไปซื้อข้าวไข่เจียวคุณยายพอรู้ข่าวก็เลยโพสต์ลง Facebook แล้วรวบรวมเงินมาปลดหนี้ให้คุณยายหมื่นหนึ่งครับว่าเป็นยายหรือเปล่ามันยังไม่อัปเดตไงยายตอนแรกกะว่าจะไปหายายที่ร้านที่นี้จ้ะรถค่ะช่วยตามกันนะยายนะจะให้ยายเอาไปโปะหนี้คนที่แบบเราเป็นหนี้เขา 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กล้วยก็ยังไม่รู้ว่าจะรวบรวมได้เท่าไหร่แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ยอดเป็นหมื่นแล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรยายไม่ต้องไหว
ลูกค้ากันลูกค้ากันชีวิตต้องสู้ต่อไปนะยายเนาะคนไทยก็อย่างนี้ละยายช่วยกันในวันที่ตกทุกข์ได้ยากนิดๆหน่อยๆก็ยังโอเคนะคะยายนะสู้ๆยายเก่งจังเลยนี่แหละฮะ